This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกันที่นี่วิทยุไทย PBS สวัสดีคุณจิตเรียนค่ะสวัสดีพี่หมีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับค่ะเราเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่กันอีกทีนะคะครับผมได้ฟังเพลงก็คงจะรู้ว่านี่คือเรื่องใหม่แล้วไม่ใช่ไซอิ๋วแล้วแน่นอนครับเราออกมาจากไซทีออกมาจากเมืองใต้ถังนะคะตอนนี้ค่ะจะพาคุณไปฝรั่งเศสโอ้โหคือตอนนี้หลายคนที่อยากไปฝรั่งเศสอาจจะต้องอดใจรอไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คงลำบากแต่ว่าถ้าไปกับห้องสมุดหลังใหม่ปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่มีเชื้อโรคเพราะว่าใช่ค่ะปลอดภัยนะคะไม่มีเชื้อโรคเราไปทางเสียงและเราไปในอดีตด้วยอดีตในยุคนั้นนะคะยังไม่มีโควิดค่ะโควิดยังไม่เกิดโควิดยังไม่มานะคะวันนี้จะเป็นตอนแรกของเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะโอ้โกสาปานนี่ผมได้ยินชื่อตั้งแต่เด็กๆเลยครับพี่ค่ะ สมัยก่อนมันจะมีพวกการ์ตูนประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ครับอ้าวก็จะเป็นบุคคลไปอย่างเล่มนี้ก็เป็นโกสาธิบดีปานโกสาธิบดีเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับโกสาปานโกสาเหล็กครับผมก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยรู้จักโกสาปานโกสาเหล็กจากตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์ครับแต่ดูเหมือนว่าการเรียนประวัติศาสตร์อาจจะไม่ค่อยทำให้เราได้ซึมซาบสักเท่าไหร่คนไทยก็เลยไม่ค่อยรู้จักแต่คนไทยน่าจะมารู้จักโกสาปานแล้วก็ให้ความสนใจโกสาปานก็ตอนละครนั่นแหละค่ะอ๋อครับผมบุพเพสันนิวาสไงครับโอ้โหตอนนั้นนี่กระแสความสนใจในประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่พุ่งปรี๊ดเลยนะคะใช่ครับพี่โกสาปานโกสาเหล็กคอนสแตนตินฟอลคอนพญาโหราธิบดีใช่ไหมครับซึ่งคุณนิรุตสิริจัญญาที่เป็นผู้แสดงครับผมแล้วก็อีกหลายคนนะคะก็ได้รับความสนใจโดยเฉพาะโกสาปานเนี่ยซึ่งตัวจริงของโกสาปานก็จัดได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญแล้วก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทอย่างมากในการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสแต่ว่าสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นข้อเท็จจริงคือเป็นจดหมายเหตุที่เขียนเกี่ยวกับโกสาปานซึ่งเป็นคนไทยแต่เขียนโดยคนฝรั่งเศสค่ะคนเขียนชื่อว่ามองเซียร์เดอวีเซ่คุณจิตรินเคยเรียนฝรั่งเศสมาใช่ไหมครับผมแต่อย่าคาดหวังมากครับเพราะว่าคืนอาจารย์ไปหมดแล้วครับรีบบอกเลยครับผมอ่านได้กล่อมแกล้มครับมองเซียร์นี่ก็คือมิสเตอร์ใช่ไหมคะใช่ครับพี่คือมิสเตอร์เดอวีเซ่ภาษาฝรั่งเศสนี่เขาต้องทำเสียงกุกกะกุกคักแบบว่าในลำคอมันจะเหมือนมีเสลดอยู่ในคอเล็กๆครับเหมือนเป็นหวัดอยู่ตลอดใช่ครับเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยค่ะแต่โดยสรุปก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะซึ่งมองซิเออร์เดอวีเซ่ได้เขียนขึ้นร่วมยุคร่วมสมัยแล้วก็เขียนขึ้นด้วยความประทับใจในบุคลิกภาพในบทบาทของโกสาปานออกพระวิสุสุนทรซึ่งเป็นราชทูตนะคะของคณะทูตชุดที่3ค่ะที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้มีเคยส่งทูตไปแล้วเหมือนกันมีค่ะแต่ว่าชุดของโกสาปานหรือว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรถือว่าเป็นชุดของคณะทูตที่ได้รับความสนใจแล้วก็ถ้าพูดภาษาเราก็ต้องบอกว่าป๊อปปูล่าครับผมทำให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแหมชื่นชมแล้วก็ตื่นตาตื่นใจในความเป็นคนตะวันออกที่มีสติปัญญาดูถูกไม่ได้นะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพบางอย่างที่น่าประทับใจถึงขนาดที่ว่า
เรื่องราวของออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานเนี่ยกลายเป็นตำนานกลายเป็นเรื่องเล่าในคำนำสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่หยิบเอาจดหมายเหตุชุดนี้เอามาตีพิมพ์ใหม่ในปี2560ทางสำนักพิมพ์ได้เขียนคำนำบอกว่าเรื่องของออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานกลายเป็นตำนานและก็เรื่องเล่าอันโด่งดังส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถและก็ความเฉลียวฉลาดของโกษาปานในการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนกับราชสำนักฝรั่งเศสแล้วก็การเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทางฝรั่งเศสนะคะตื่นเต้นแล้วก็ให้การต้อนรับอย่างเอิกเกริกยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะโอ้โหคือฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นชาวตะวันตกเนี่ยจะมีพื้นฐานของการดูถูกดูแคลนชาวตะวันออกอยู่แล้วครับผมคือก็จะมีความรู้สึกว่าทางตะวันตกนี่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกเป็นสถานที่ที่มีความเจริญทางศิลปะวิทยาการมีความก้าวหน้าซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นจริงในหลายด้านครับแต่ขณะเดียวกันนะคะกับการที่ฝรั่งเศสเนี่ยให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เอิกเกริกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการที่ฝรั่งเศสให้การต้อนรับประเทศเล็กๆทางตะวันออกคณะราชทูตสยามชุดที่3ซึ่งมีออกพระวิสุทธิ์สุนทรโกษาปานเป็นราชทูตนี้นะคะได้ออกเดินทางจากสยามเมื่อวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2228ค่ะโดยมีออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานให้เป็นราชทูตมีหลวงกัลยาณราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาเป็นทูตมีเจ้าอาวาสวัดเดลีอองเป็นล่ามแล้วก็มีผู้ติดตาม40คนก็ถือได้ว่าเป็นขบวนใหญ่ทีเดียวนะคะครับผมออกเดินทางไปฝรั่งเศสกับคณะราชทูตของเชวาเลียเดอโชมองแล้วก็ในครั้งนี้ก็มีการส่งนักเรียนไทย12คนค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนนอกชุดแรกเลยไหมคะเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับพี่เป็นนักเรียนนอกชุดแรกนะคะตั้งแต่นู่นเลยค่ะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับผมเพื่อที่จะไปเรียนอะไรบ้างเรียนวิชาทำน้ำพุค่ะเรียนวิชานำทำน้ำพุเรียนวิชาก่อสร้างครับผมเรียนวิชาช่างเงินช่างทองคือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคงจะมีแน่นอนว่ามีฝรั่งที่เข้ามารับราชการใช่ไหมคะครับแล้วก็เข้ามาเผยแพร่ศิลปะวิทยาการความเจริญอะไรต่ออะไรต่างๆของทางฝรั่งเศสทางราชสำนักสยามเราไม่มีไงเพราะฉะนั้นก็เลยส่งนักเรียนเนี่ยไปเรียนซะเลยวิชาทำน้ำพุเพราะว่าในสมัยนั้นภาพออกไหมว่าบริเวณหน้าตำหนักหน้าสถานที่สำคัญเนี่ยก็คงจะมีสระน้ำแล้วก็มีน้ำพุเวลาที่เราไปฝรั่งเศสไปอังกฤษเนี่ยมันจะมีน้ำพุอยู่สวยงามครับก็คงเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในยุคนั้นนะคะเนี่ยค่ะนักเรียนไทย12คนนี้เนี่ยส่งไปเพื่อที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนลุยส์เลอร์กรังที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปเรียนวิชาทำน้ำพุวิชาก่อสร้างวิชาช่างเงินช่างทองโดยเดินทางไปกับเรือที่ชื่อว่าลัวโซแล้วก็ลามาลีนของคณะราชทูตฝรั่งเศสใช้เวลาเดินทางประมาณ6เดือนนะคะเดินทางถึงท่าเรือเมืองบรัสในฝรั่งเศสเมื่อวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2229ค่ะโอ้โหต้องรอนแรมอยู่ในเรือนี่ครึ่งปีนะคะโอ้โหเป็นผมเฉาตายก่อนนะพี่ ครึ่งปีค่ะก็ต้องถือว่าเก่งเนาะ6เดือนจากสยามไปถึงฝรั่งเศสครับแล้วก็ที่เมืองบรัสนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับพี่ที่มีการตั้งคือมีการติดตั้งอนุสาวรีย์หรือว่ารูปปั้นของเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าโกษาปานเนี่ยค่ะครับที่หัวถนนที่ชื่อว่าถนนสยาม
ก็คือถ้าภาษาฝรั่งเศสก็คือ Rouge de Siam ครับ Rouge นี่คือรถใช่ไหมคะประมาณนั้นครับพี่ Rouge de Siam ถนนสยามนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะถ้าใครไปเมืองบราสแล้วก็ไปที่รูทเดอร์เซียมหรือว่าถนนสยามก็จะเห็นรูปปั้นครึ่งรูปหล่อนะคะรูปหล่อครึ่งตัวของเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าโกษาปาเนี่ยอยู่ตรงนั้นค่ะอันนี้เขาติดตั้งไปรู้สึกว่าจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าคุณจิตรินถ้าตามข้อมูลนะครับก็เป็นวันที่15กุมภาพันธ์ครับผมค่ะเป็นวันติดตั้งรูปปั้นโกษาธิบดีปานครับก็ถือได้ว่าเหมือนกลายเป็นเมืองคล้ายๆมินิไทยแลนด์อะไรอย่างนั้นครับอย่างประเทศอื่นมีมินิไชน่าค่ะก็แสดงว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นตำนานที่คนฝรั่งเศสไม่ลืมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะกับการที่คนไทยคนหนึ่งเป็นที่จดจำแล้วก็เป็นที่ประทับใจผมไปอ่านข้อมูลมานี่นอกจากถนนสยามแล้วนะครับสถานีรถรางครับยังชื่อว่าสยามเหมือนกันครับผ มที่เมืองเดียวกันหรือเปล่าคะเมืองแบรสเหมือนกันครับเหมือนกับเมืองนี้ก็กลายเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือว่าโกษาปานไปเลยครับผมคณะราชทูตนี้นะคะขึ้นฝั่งที่เมืองบราสแล้วก็ถึงกรุงปารีสเมื่อวันที่12สิงหาค่ะ2229นะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่พระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229ก็300กว่าปีที่ผ่านมาแล้วครับผมค่ะแล้วก็เดินทางกลับถึงกรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อวันที่8ตุลาคม2230รวมระยะเวลาร่วม2ปีนะคะครับผมที่หายไปอะค่ะนึกถึงครอบครัวญาติพี่น้องนะคะคงจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาด้วยความปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าการเดินทางในยุคนั้นก็มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะว่าต้องรอนแรมในทะเลนี่ทั้งขาไปขากลับประหมาะเคราะห์ร้ายไปไม่ถึงก็มีโอกาสค่ะแล้วก็สำหรับหนังสือโกษาปานไปฝรั่งเศสนะคะเล่มที่จะนำเนื้อหามาเล่าให้คุณได้ฟังมองเซียเดอวีเซเป็นผู้เขียนแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2229ค่ะนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคร่วมสมัยอะค่ะคือไม่ได้มาเขียนทีหลังครับผมเขียนในยุคนั้นตีพิมพ์หลังจากที่โกษาปานเดินทางกลับมายังสยามแล้วนะคะแต่ก็คือปีนั้นนะคะก็คือปีที่ออกมาพอดีครับใช่ใช่มีฉบับอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะคะเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาแห่งโรงเรียนอสัมชัญก็ได้แปลจากภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาไทยจนสำเร็จนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะซึ่งตรงกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสดังนั้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์แนะนำเลยค่ะน่าอ่านมากเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นถึงสองด้านนะคะคือเห็นมุมมองของคนฝรั่งเศสที่มองราชอาณาจักรอยุธยาในยุคนั้นแล้วก็มีการพูดถึง อยุธยาผ่านทางโกษาปานขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นภาพบ้านเมืองของฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้นด้วยว่าเป็นยังไงคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นฝรั่งเศสมากกว่านะครับเพราะว่าเหมือนเดินดำเนินเรื่องส่วนใหญ่ในฝรั่งเศสในฝรั่งเศสแต่ทีนี้ก็จะมีการพูดถึงอยุธยาผ่านตัวของโกษาปานนะคะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวจะลองพูดถึงสารบัญให้คุณได้ทราบก่อนนะคะครับเช่นมีการพูดถึง
การอาบน้ำในแม่น้ำของโกสาปานคือคนไทยเป็นคนที่ชอบอาบน้ำเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเมืองร้อนครับในขณะที่ฝรั่งเศสตรงกันข้ามค่ะฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำหอมใช่ไหมคะใช่ครับพี่เขาก็โปะน้ำหอมกันเข้าไปนานๆอาบทีอาบทีซึ่งมันตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมไทยแล้วเราเนี่ยเวลาอาบน้ำเราก็ไม่ได้มีห้องน้ำห้องท่าที่จะแก้ผ้าอาบน้ำเหมือนกับฝรั่งอันนี้หมายถึงในสมัยก่อนนะคะการแก้ผ้าอาบน้ำไม่ใช่วัฒนธรรมไทยมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่เราเนี่ยจะอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองกระโจมอกอาบหรือว่าใส่ผ้าขม้าอาบใช่ไหมทีนี้พอโกสาปานไปที่นั่นก็ลงอาบน้ำในแม่น้ำค่ะโอ้โหว่ากันว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจตื่นตะลึง Talk of the Town เลยทีเดียวนะคะคือกลายเป็นของแปลกไปเลยซึ่งมองเซียเดอร์วีเซก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็มีเรื่องที่มีผู้หญิงฝรั่งเศสพยายามที่จะคุยกับโกสาปานเกี่ยวกับเรื่องของการมีภรรยาหลายคนเพราะว่าโกสาปานมีภรรยา22คนนะคะโอ้โหคือจริงๆแหมไม่แน่ใจจะเรียกภรรยาได้หรือเปล่าก็คือมีผู้หญิงอยู่ในสังกัดเนี่ย22คนครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นคนที่มีฐานะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงก็อาจจะเป็นแบบโกสาปานอาจจะไม่ได้เฉพาะโกสาปานคนเดียวนะคะแล้วนั่นก็เป็นเรื่องที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยออกจะดูถูกดูแคลนอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางฝรั่งก็จะถือในเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวแต่ทีนี้ด้วยชั้นเชิงในเรื่องของการเจรจาของโกสาปานก็เลยทำให้โกสาปานเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดไปได้จากการดูถูกดูแคลนนี้กับการโต้ตอบกับผู้หญิงฝรั่งเศสที่มาคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการมีภรรยาซึ่งตรงนี้ก็น่าสนุกและก็น่าสนใจมากเอาล่ะค่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็จะบันทึกตามเหตุการณ์ตามเรื่องราวนะคะว่าโกสาปานไปที่ไหนไปเจอใครแล้วก็ไปคุยกับใครยังไงบ้างแล้วก็มีเรื่องนิสัยใจคอของทางโกสาปานด้วยที่มองเซียเดอวีเซ่เนี่ยก็ได้บันทึกเอาไว้ด้วยความประทับใจเราไปที่บทที่1กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปที่บทที่1นะคะครับผมค่ะซึ่งพูดถึงระยะทางของราชทูตสยามในประเทศฝรั่งเศสแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนกันละกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเริ่มต้นเรื่องราวกับบทที่1จากหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสค่ะวันนี้เราก็ไปกันแบบสบายๆนะคะเป็นตอนแรกเดี๋ยวเรามาอัปเดตวิธีการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์กันก่อนดีไหมคะคุณจิตเรนคะเผื่อว่าอาจจะมีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบ้านสายทองของเรานะคะดีแล้วครับพี่ก็สำหรับพจมานทั้งหลายนะครับสำหรับวิธีการรับฟังก็ตอนนี้หลักๆก็ยังเป็นคล้ายๆเดิมครับก็มีทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังใหม่นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast นะครับย้ำว่า YouTube เปลี่ยนเป็น Thai PBS Podcast นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะค้นหาก็ต้องเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast นะคะส่วนเพจที่คุณได้กดไลค์เอาไว้ก็ได้เปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยทักทายกันได้ทางเพจ Thai PBS Podcast ค่ะ Inbox มาได้เลยนะคะครับหรือติดต่อไปที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันในเว็บไซต์
ของไทย PBS Radio เนี่ยก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกหลากหลายเรื่องนะคะและที่เพิ่งจบไปก็คือไซอิ๋วไซอิ๋ว98ตอนครับผมค่ะก็ไปคลิกฟังได้นะคะช่วงนี้ในเวลาที่เราพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะนี่ค่ะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เลยรับรองว่าไม่เหงาแน่นอนนะคะมีเรื่องจีนมีเรื่องไทยเรื่องฝรั่งหลากหลายค่ะเรื่องผีเรื่องผีนี่ฟังง่ายมากเลยอยู่ใน YouTube นะคะตอนนี้ครบ100ตอนหรือยังคะคุณจิตรินครบเรียบร้อยแล้วครับผมค่ะเรื่องผีของครูเหมเวชกรนะคะก็เซิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast ก็จะเจอYouTube ที่เล่าเรื่องผีผลงานของครูเหมเวชกรเป็นแบบofficial เลยนะคะครับผมเสียงชัดเป๊ะฟังสบายหูค่ะเอาละมาเริ่มต้นกับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสนะคะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เชิงเป็นในแนววรรณกรรมซะทีเดียวแต่ว่าเป็นจดหมายเหตุเหมือนกับเป็นบันทึกเป็นการบอกเล่าแต่เขาก็เขียนค่อนข้างละเอียดใช้ได้เลยทีเดียวนะคะทำให้เห็นภาพชัดเจนเราจะมาเริ่มบทที่1ค่ะซึ่งในบทนี้ก็จะเป็นคำชี้แจงเบื้องต้นของมองซิเออร์เดอวีเซซึ่งเป็นผู้เขียนกับบทที่1ระยะทางของราชทูตสยามในฝรั่งเศสซึ่งจะทำให้เราเห็นมุมมองของมองซิเออร์เดอวีเซซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสที่มองมายังราชสำนักอยุธยาหรือว่าชาวสยามในสมัยนั้นด้วยนะคะในหนังสือของข้าพเจ้าเล่มที่ว่าด้วยราชทูตฝรั่งเศสได้ออกไปเจริญทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามนั้นข้าพเจ้าได้พรรณนากล่าวถึงชาวสยามทั้งหลายมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรรดาขุนนางผู้ใหญ่เป็นอาทิว่าต่างได้ต้อนรับปฏิสันถารแก่ราชทูตฝรั่งเศสอย่างไรอันหนึ่งข้าพเจ้ายังได้กล่าวว่าตัวราชทูตเองได้พูดว่าอะไรบ้างได้เห็นอะไรบ้างในระหว่างเวลา2เดือนที่ท่านได้อยู่ในกรุงสยามโน้นบัดนี้ข้าพเจ้าอยากจะใคร่สำแดงถึงกิจจานุกิจน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งตัวท่านราชทูตสยามได้กระทำในประเทศฝรั่งเศสของเราคราวนี้ว่าได้เห็นอะไรบ้างได้แสดงความเห็นเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกันและข้าพเจ้ามีความหวังใจอยู่ว่าผู้ที่จะอ่านเรื่องระยะทางของราชทูตสยามได้มาเมืองฝรั่งเศสเล่มใหม่นี้คงเพลินใจไม่น้อยกว่าบรรดาผู้ที่ได้อ่านเรื่องราชทูตฝรั่งเศสไปเมืองไทยเล่มก่อนนั้นแล้วเป็นแน่มองซิเออร์เดอวีเซก็ได้พูดถึงว่าธรรมดาแล้วชาวฝรั่งเศสเมื่อได้อ่านเรื่องราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงสยามซึ่งเป็นเมืองไกลแสนไกลในยุคนั้นก็จะชมราชทูตฝรั่งเศสว่าแม้ช่างกล้าหาญเหลือเกินเมืองไทยเป็นเมืองที่ไกลอักโขยังสามารถเดินทางไปได้เก่งจริงๆเลยเดวิเซ่ก็ตั้งคำถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกับการที่ราชทูตสยามเดินทางมาที่ฝรั่งเศสจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเช่นกันโดยเดอวีเซได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วดูก็น่าชมราชทูตสยามที่กล้าออกมาถึงเมืองของเราคราวนี้ให้เท่าๆกันเพราะระยะทางที่จะไปยังเมืองสยามโน้นหรือขามาเมืองฝรั่งเศสนี้ก็ดีไกลๆเท่ากันไม่มีผิดกันสักนิดเดียวหากจะมีใครในพวกเราจะนึกเหมาเอาในใจว่าพวกคนไทยเหล่านั้นจะเก่งกล้าสามารถอะไรเป็นชาวดงชาวป่าอยู่เมืองไกลจนสุดโลกโน้นแล้วชาวสยามเหล่าโน้นเหมือนกับว่าแล้วเขาจะไม่คิดเหมา
เอาเหมือนเราหรืออย่างไรว่าจริงๆก็เป็นชาวป่าชาวดงเหมือนกันเพราะว่าที่จริงแล้วก็อยู่ห่างจากคือระยะทางห่างกันมันก็เท่ากันเดวิเซ่ใช้คำว่าเพราะที่จริงเขาอยู่ห่างจากเราระยะทางเท่าใดเราก็อยู่ห่างจากเขาระยะทางไกลเท่านั้นอีกประการหนึ่งเราจะถือท่านเหล่านั้นว่าเป็นชาวป่าชาวเถื่อนโดยเหตุที่ท่านเป็นชาวบูรพาทิตไม่มีความรู้ในทางอารยธรรมก็จะผิดถนัดเหมือนกันด้วยเหตุใดด้วยเหตุว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วชาวบูรพาทิตก็เคยขึ้นชื่อลือนามว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความเฉลียวฉลาดล่วงรู้ในเหตุสลักสำคัญฝ่ายคดีโลกคดีธรรมก่อนหน้าพวกเราชาวตะวันตกเสียอีกองค์พยานแห่งความเฉลียวฉลาดอาจล่วงรู้ในเหตุต่างๆก่อนใครๆนั้นมีปรากฏอยู่ในตำนานพงศาวดารตั้งแต่ครั้งพระคริสตกาลเป็นปฐมคือเมื่อพระมหาเยซูคริสโตเจ้าทรงสมภพอยู่ในเมืองเบธเลเฮมโน้นขณะนั้นพระองค์ยังเป็นพระกุมารน้อยไม่มีใครในพวกเราชาวตะวันตกหรือในพื้นบ้านเมืองยูเดลด้วยกันนั่นเองที่จะล่วงรู้ว่าพระกุมารองค์น้อยนั้นเป็นพระศาสดาอันประเสริฐซึ่งจะทรงถ่ายมนุษย์โลกให้พ้นบาปอันตรายต่างๆลุถึงสวรรค์ได้แต่ขณะนั้นเล่าปรากฏว่ายังมีพระราชาฝ่ายบูรพทิศตะวันออก3พระองค์ซึ่งคริสตังไทยสมัยนี้เรียกว่าพระยา3องค์ได้ทรงล่วงรู้ก่อนใครๆหมดว่าพระกุมารนั้นนั่นเองหาใช่กุมารเด็กน้อยธรรมดาไม่เป็นอัจฉริยะมนุษย์พระองค์หนึ่งต่างหากพระราชาทั้ง3พระองค์จึงได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินออกจากบ้านเมืองของพระองค์พากันมาถวายบังคมชมพระบารมีของพระองค์ก่อนพากันมาถวายบังคมชมพระบารมีของพระองค์ก่อนพระราชาใดๆในสากลโลกและกิจอันนี้แหละจะเป็นเกียรติศักดิ์อันประเสริฐของชาวบูรพาทิตจนชั่วกัลปาวสารอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชาวบูรพทิตแล้วก็เท่ากับประกาศตนของตนเองว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อเจ้านายเหนือตนและทุกวันนี้ถ้าจะใคร่ครวญเทียบเคียงดูบรรดาประเทศทั้งหลายในโลกซึ่งมีพระราชาเป็นประมุขหัวหน้าว่าชาติใดประเทศใดจะเป็นชาติเป็นประเทศที่พลเมืองสวามิภักดิ์รักพระราชาของตนยิ่งกว่าประเทศอื่นๆแล้วประเทศสยามคงเป็นชาตินำหน้าชาติทั้งหลายทั้งปวงในการถือความสุจริตธรรมต่อพระราชาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ปกครองรักษาชาติของตนแท้จริงชาวสยามเป็นพลเมืองซึ่งเยี่ยมยอดกว่าพลเมืองใดๆในเรื่องสัมมาปฏิบัติต่อเจ้านายของตนมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นอีกโซดหนึ่งเล่าถึงหากว่าชาวบูรพทิตด้วยกันมีไทยเป็นต้นเป็นมนุษย์ซึ่งมีผิวเนื้อผิดแผกไปกว่าผิวเนื้อของเราชาวฝรั่งเศสก็จริงอยู่แต่จะถือข้อนี้เป็นเหตุอันน่าประมาทคาดหน้าเสียก็ไม่ได้ด้วยว่าสีสันวรรณะผิวเนื้อภายนอกนี้หาได้บ่งไปถึงจิตใจและสติปัญญาข้างในไม่หาใช่เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าดีเลวประการใดไม่ถึงว่าผิวเนื้อจะดำแดงเขียวขาวอย่างไรก็ดีก็ไม่อาจเปลี่ยนคุณความดีที่มีอยู่ในดวงใจแม้แต่สักอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแท้จริงหากจะใคร่ถือสีหน้าเป็นเกณฑ์แห่งความวินิจฉัยให้รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้วิเศษกว่าใครแล้วไซดูเหมือนคนผิวดำดำแดงแดงยังควรจะต้องมีภาษีกว่าใครๆเสียด้วยซ้ำด้วยเหตุใดด้วยเหตุว่าสีดำแดงนั้นเป็นพยานให้เราชาวผิวขาวด้วยกันสังเกตว่าเขาเป็นผู้ที่สถิตตั้งอยู่ในปริมณฑลอันใกล้เคียงกับดวงพระอาทิตย์กว่าเราซึ่งย่อมถือกันว่าเป็นการสิริมงคลหาใช่การอัปมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ยิ่งกว่านี้ถ้าจะอุปมาอีกชั้นหนึ่งก็จะกลับเห็นไปว่าผิวเนื้อดำ
มิใช่เป็นพยานแห่งความเลวทรามมิได้กลับจะเป็นพยานแห่งความดีด้วยต่างหากเช่นต่างว่าทุกวันนี้มีผู้อยากทราบว่าในบรรดาทัพแกล้วทหารฝรั่งเศสของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานซึ่งล้วนมีผิวเนื้อดำกับบรรดาเราพลเรือนซึ่งล้วนมีผิวเนื้อขาวฝ่ายใดจะประเสริฐกว่ากันก็คงได้รับคำตอบเช่นนี้ว่าบรรดาเราพลเรือนทั้งหลายซึ่งประกอบการเลี้ยงชีพอยู่ในบ้านเมืองไม่ต้องลำบากเพราะกรำฝนทนแดดไม่ต้องจับอาวุธเข้าประจันบานต่อข้าศึกไม่มีสิ่งที่น่าทำให้หวาดเสียวต่อภัยอันตรายแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงเวลากินก็ได้กินถึงเวลานอนก็ได้นอนตามความประสงค์ฉะนี้ผิวพรรณก็ย่อมเป็นน้ำเป็นนวลอยู่เองส่วนบรรดาทัพแกล้วทหารทั้งหลายเมื่อดำเนินเข้าสู่ยุทธภูมิแล้วก็ต้องอดทนต่อความลำบากต่างๆนอนกลางดินกินกลางแดดรบสู้จนกว่าจะมีชัยกินนอนก็หาได้สบายเหมือนเราซึ่งอยู่ในบ้านในเมืองไม่เมื่อเป็นเช่นนี้ผิวกายก็ย่อมเผือดผิดซีดคล้ำดำไปเป็นธรรมดาการที่จะหยิบยกเอาผิวเนื้อขาวเป็นน้ำเป็นนวลของเราผู้เป็นพลเรือนมาเป็นพยานชี้ให้ผู้อื่นเห็นว่าเราพลเรือนดีกว่าประเสริฐกว่าทัพแกล้วทหารเหล่านั้นได้แลหรือย่อมไม่ได้เป็นอันขาดผิวเนื้อดำของทหารเหล่านั้นเสียอีกกลับจะเป็นพยานอันพิเศษให้เราทั้งหลายทั้งปวงทราบว่าทหารเหล่านั้นแต่ละคนล้วนแกล้วกล้าสามารถอาจหาญไม่กลัวความลำบากอันตรายอันเกิดแต่ฝนฟ้าอากาศหาไม่ได้ท่านย่อมตากฝนทนแดดอยู่ในท่ามกลางยุทธภูมิเพื่อจะชิงชัยแก่ราชศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งหลายมิให้เข้ามาเบียดเบียนชาวเราผู้เป็นพลเรือนได้ฉะนี้ท่านจึงมีผิวเนื้อดำและผิวเนื้อดำนั้นหาใช่เป็นเหตุให้เราประมาทคาดหน้าท่านไม่ตรงกันข้ามกลับเป็นสิริมงคลอันประเสริฐเสียอีกนี่แหละฉันใดชนชาวสยามก็อาจจะเป็นเช่นนั้นถ้าผิวเนื้อดำในพวกเรามิได้เป็นเหตุให้เราประมาทกันและกันจะถือเป็นเหตุน่าประมาทท่านผู้อื่นอย่างไรได้ของเราเป็นฉันใดของเขาก็ควรต้องเป็นฉันนั้นอันหนึ่งเล่าแม้จะไม่อ้างว่าชาวบูรพาทิตเป็นผู้มีปรีชาสามารถล่วงรู้ในเหตุการณ์ใดก่อนชนชาติอื่นดังที่ได้บรรยายมาแล้วเพียงแต่อ้างว่าท่านราชทูตสยามนี้เป็นผู้มาแทนพระเจ้าแผ่นดินสยามเท่านี้ก็น่าที่จะเป็นเหตุอันเพียงพอสำหรับที่จะให้เราชาวฝรั่งเศสรับรองปฏิสันถารอยู่แล้วด้วยว่าเราย่อมทราบอยู่ด้วยกันทั้งนั้นว่าเมื่อราชทูตฝรั่งเศสข้างฝ่ายเราได้จำทูลพระราชสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสของเรานี้ไปถวายต่อพระองค์ในประเทศไทยโน้นนั้นพระเจ้ากรุงสยามได้ทรงรับรองเชื้อเชิญท่านด้วยเต็มกำลังความสามารถให้สมพระเกียรติศักดิ์ของพระเจ้าราชาธิราชชั้นสูงสุดพระองค์ได้ทรงจัดการอย่างพิเศษพิสดารยิ่งกว่าที่พระองค์ทรงเคยกระทำสำหรับบรรดาราชทูตของเมืองอื่นทั้งปวงแต่ในบรรดาพระมหานคร32พระนครซึ่งเป็นมิตรไมตรีกับกรุงสยามเคยส่งราชทูตานุทูตจำทูลพระราชสารและเครื่องพระราชบรรณาการไปถวายในกรุงสยามมาแต่ก่อนไม่จำเพาะแต่เท่านั้นพระองค์ยังทรงพระกรุณาเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งคือพระองค์ทรงหมายประกาศเป่าร้องให้ชาวชนพลเมืองพร้อมกับไทยต่างด้าวเท้าต่างแดนซึ่งขึ้นอยู่ในพระราชอาณาจักรของพระองค์ทราบทั่วๆกันว่าพระองค์ทรงพระดำริหมายพระทัยอยากจะทรงยกย่องชาติฝรั่งเศสให้สูงกว่าชาติใดหมดในสากลโลกเมื่อพระองค์ทรงกระทำแก่เราถึงปานดังนี้แล้วเรายังจะนิ่งดูดายไม่เชื้อเชิญต้อนรับขับสู้ด้วยเต็มกำลังแห่งความสามารถที่จะยกย่องสรรเสริญราชทูตของพระองค์ซึ่งออกมาเยี่ยมเยียนเรา
แทนพระองค์ในคราวนี้ได้หรืออันหนึ่งแม้จะไม่ยกเอาบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามขึ้นมาเป็นเหตุอ้างในการที่จะให้เรารับรองราชทูตของพระองค์ด้วยเกียรติยศอันสูงจะยกเอาความสามารถของตัวราชทูตเองเท่านั้นมาเป็นเกณฑ์ก็เพียงพออยู่แล้วที่จะทำให้เราบังเกิดความประสงค์อยากจะรับรองท่านอย่างชั้นสูงเหมือนกันเพราะว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสสังเกตด้วยในตาของข้าพเจ้าเองว่ากระบวนไหวพริบเฉลียวฉลาดสมการสมสมัยท่านราชทูตไทยนี้ไม่แพ้เปรียบใครเลยจะทำกิจการอะไรท่านก็ทำโดยรอบคอบนึกทางได้ทางเสียก่อนเสมอทุกทีกระบวนใจเย็นใจซื่อตรงไม่เหลาะและเอ็นเอียงท่านเป็นครูใครๆก็ได้กระบวนเข้าไปมาหาสู่ท่านก็คำนับรับตอบตามระเบียบเรียบร้อยกระบวนพูดจาปราศัยท่านก็มีชาวมีวัยอันดีและบรรดาท่านทั้งหลายผู้ที่ได้มีโอกาสรู้จักมักคุ้นกับท่านไม่มีใครติเตียนท่านแม้แต่สักคนเดียวมีแต่ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นที่ชอบพอกันทั้งนั้นอาศัยเหตุดังกล่าวมานี้ท่านราชทูตไทยนี้เป็นที่เคารพนับถือของเราชาวฝรั่งเศสยิ่งไปกว่าบรรดาราชทูตทั้งหลายอื่นๆซึ่งมาแต่เมืองไกลๆเป็นอันมากแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะของดการเล่าบอกที่เป็นส่วนความเห็นของข้าพเจ้าเองมิฉะนั้นกลัวจะเป็นการเกินสมควรที่จะกะเกณฑ์ให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายหลับตาเชื่อถือแต่ตามความนิยมเห็นดีของข้าพเจ้าท่าเดียวต่อไปข้างหน้านี้แทนที่จะแสดงความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอคัดตัวอย่างคำพูดของท่านราชทูตไทยมาให้ท่านผู้อ่านแล้วท่านผู้อ่านก็ใคร่ครวญดูด้วยตนเองและข้าพเจ้ามีความหวังใจว่าอาศัยแต่เพียงคำพูดของท่านเท่านี้เรื่องราชทูตสยามเล่มนี้ก็จะดีวิเศษพอใช้ได้ทีเดียวไม่จำเป็นที่จะต้องคิดตัดเติมเพิ่มความสวยความงามเพียงเท่านี้เรื่องราวก็งามความก็เพราะพอดีพอดีอยู่แล้วนี่คือบทที่หนึ่งนะคะโอ้เหมือนเป็นการเกริ่นก่อนนะพี่ว่าต่อไปนี้จะเล่าเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้คุณจิตรินฟังแล้วมองเห็นประเด็นอะไรบ้างคะมองเห็นว่าตัวของผู้เขียนคือมองซิเออร์เดอวีเซ่เนี่ยเขามีความรู้สึกมีทัศนคติยังไงบ้างจากบทเนี้ยค่ะก็เหมือนพยายามจะมองคนไทยกับจะเรียกว่ายังไงดีล่ะพี่เหมือนพยายามจะมองเขาให้เท่ากับเราอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจะไม่ดูถูกมากพูดอย่างนี้ดีกว่าก็แสดงว่าในยุคนั้นสมัยนั้นคนฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งก็น่าจะมีทัศนคติพื้นฐานในการที่จะไม่ยอมรับชาวตะวันออกว่าเท่าเทียมกับตนเองไหมครับผมเดอวิเซ่ก็เลยพยายามที่จะยกเหตุผลมาชี้แจงที่จะให้คนลดอคติในความเป็นตะวันตกตะวันออกแล้วก็ในเรื่องของสีผิวด้วยครับอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างได้น่ารักดีนะคะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยครับเป็นประเทศที่ภาคใต้ครับค่ะเขาจะติดแอลจีเรียครับพี่เพราะฉะนั้นก็จะมีคนผิวดำอยู่เยอะผิวดำอยู่ใช่ครับและคนผิวดำเหล่านี้ก็มักจะเป็นทหารเป็นนักรบอย่างที่เขาบอกว่าดำเพราะว่าดำแดดดำแดดแต่จริงๆก็ไม่ได้หมายถึงดำแดดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมดำผิวจริงๆก็มีครับก็เป็นการยกตัวอย่างที่น่ารักนะคะในการที่ทำให้คนเนี่ยลดอคติในจิตใจเหมือนก็เป็นการออกตัวด้วยว่าเอ๊ะทำไมอยู่เป็นคนฝรั่งเศสแต่ว่ามายกย่องมาชื่นชมราชทูตสยาม
ซึ่งเป็นคนผิวคล้ำแล้วก็มาจากเมืองไกลมาจากตะวันออกทำไมถึงไปปลื้มไปอะไรเขามากขนาดนั้นครับผมเดอร์บิเซ่ก็เลยบอกว่าอ่ะเอาละถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะยกคำพูดมาให้อ่านเลยก็แล้วกันแค่คำพูดเนี่ยก็จะบอกได้แล้วว่าราชทูตคนนี้เจ๋งยังไงประมาณนั้นครับผมเหมือนประมาณว่าให้พวกท่านไปคิดเอาเองแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยอวยไปครับก็แสดงว่าคุณมองเซอร์เดอร์วีเซ่นี่เป็นคนที่ใจกว้างนะถ้าดูจากคำกล่าวในบทนี้เนี่ยคือเป็นคนยอมรับคนและเป็นคนที่มองเห็นคนเป็นคนครับผมซึ่งในอดีตนี่โอ้โหน้อยคนนักใช่ซึ่งเขามองพยายามมองแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวซึ่งสมัยก่อนก็คงจะมีประเด็นเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงอย่าว่าแต่สมัยก่อนเลยสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่น้อยๆครับมีทั้งเรื่องของสีผิวที่แตกต่างมีเรื่องของความเป็นตะวันตกความเป็นตะวันออกเขาบอกว่าบ้านเรานี่สมัยก่อนมองว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยนะพี่โอ้ใช่ค่ะอย่าว่าแต่สมัยอย่าว่าแต่สมัย300ปีที่แล้วเลยนะคะครับผมแค่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยชาวตะวันตกเมื่อมองมายังสยามก็ยังมองว่าโอ้โหแบบคือบ้านป่าเมืองเถื่อนมากอะโอ้โหเป็นที่ที่ห่างไกลห่างไกลความเจริญนะคะครับแม้กระทั่งไม่กี่สิบปีมานี้ชาวต่างชาติก็มีเหมือนกันที่มองว่าเอ๊ะตอนนี้ประเทศไทยยังขี่ช้างอยู่หรือเปล่าขนาดนั้นเลยมีไฟใช้ไหมคือก่อนหน้ายุคดิจิทัลที่เรามีโซเชียลมีเดียนะคะครับก็มันก็ยังคงมีทัศนคติที่ผิดอยู่อันเนื่องมาจากความไม่รู้ข้อมูลครับแล้วก็บวกกับอคติในใจแล้วก็ตอนแรกมองเซอเดอวีเซ่เนี่ยก็ได้พูดถึงหนังสือเล่มก่อนของตัวเองก็แสดงว่าได้เคยเขียนก่อนหน้านี้ด้วยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งซึ่งดูท่าทางว่าคนเขียนก็จะภูมิใจไม่น้อยทีเดียวครับในตอนต่อไปค่ะจะเป็นบทที่2นะคะซึ่งจะพูดถึงการรับรองคณะของโกษาปานซึ่งเรือเนี่ยมาเทียบท่าที่เมืองบรัสตกลงว่าเมืองบรัสใช่ไหมเมืองบรัสครับบรัสเมืองบรัสซึ่งเป็นชื่อเมืองในจังหวัดฟินิสแตร์ครับผมฟินิสแตร์ครับค่ะแคว้นเบอร์ตานหรือว่าบริตานีในภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสในปัจจุบันนะคะคือไปขึ้นฝั่งที่เมืองนี้ครับผมคือที่มันชื่อแคว้นว่าบริตานีนะครับเพราะว่ามันติดกับอังกฤษครับคือหมายถึงว่าใกล้กับอังกฤษที่สุดครับส่วนนี้บริตานีนี่มาจากบริเตนหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับมาจากคำเดียวกันบริตานีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนหน้านะคะก็คือเป็นการไปรับที่ท่าเรือรับขึ้นฝั่งที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นถึงพามาที่ปารีสนะคะครับผมทีนี้เดี๋ยวมันจะมีประเด็นค่ะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการยิงสลุดยิงสลุดมีประเด็นเรื่องของการยิงสลุดซึ่งเหมือนมีความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการยิงสลุดตายละที่ทำได้ไม่คือไม่เป็นไปตามคำสั่งครับผมโอ้เรื่องใหญ่เลยนะคะรับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็ทำผิดพลาดแต่ปรากฏว่าสิ่งนี้เนี่ยกลับเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสหรือว่าบรรดาขุนนางที่ต้อนรับได้เห็นความเมตตาหรือว่าอัธยาศัยใจคอที่ดีและการมองโลกในแง่ดีของโกษาปานคือเห็นกันตั้งแต่ตอนนั้นเลย เผื่อใครไม่รู้นี่ยิงสลุดคืออะไรครับพี่คือเป็นการยิงปืนใหญ่เพื่อต้อนรับเหมือนยิงปืน21นัดให้
ให้เกียรติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นยิงสลุดนะครับมันจะเป็นการยิงทีละ7นัดแล้วก็3ครั้งครับมันจะเป็น21พอดีครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนหน้านะคะมาติดตามกันกับบทที่2ทูตรอคำสั่งอยู่ที่เมืองบราสค่ะแต่วันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะอยากจะหาหนังสืออ่านหนังสือชื่อว่าจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ